แม้โชคลาภวาสนาจะมีน้อยจะต่ำต้อยในสายตาคนทั้งหลายอย่าได้หวั่นกับคำพูดของใครๆจงตั้งใจภาคเพียรสร้างความดีธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าข้ามครวนสิ่งที่ควรเร่งทำคือความดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องรู้จักท้าวเวสสุวรรณอธิบดีแห่งยักษ์เจ้าแห่งอสูรทั้งปวงท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้บูชาท้าวเวสสุวรรณนั้นส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพูดผีปีศาจและสิ่งอัปมงคลทั้งปวงแต่ในอีกทางหนึ่งนั้นก็ยังมีอีกความเชื่อหนึ่งครับที่เชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณนี้ท่านก็เป็นเจ้าแห่งคุมทรัพย์เป็นเทพแห่งความร่ำรวยและตั้งแต่โบราณกาลมาผู้ที่นับถือบูชาก็จะขอพรในด้านการเงินด้วยครับชาวจีนก็เรียกท่านว่าไฉสิงเอียเชื่อว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการเงินซึ่งคนไทยนั้นก็มีความเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณนี้ท่านก็ยังเป็นเทพเจ้าแห่งคุมทรัพย์และการเงินอีกด้วยโดยที่คติความเชื่อนี้ก็ได้มีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับและก็ได้ถูกถ่ายทอดมาสู่ศาสนาพุทธเราอีกด้วยหลายๆคนที่ได้บูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยเชื่อว่าท่านเป็นเจ้าแห่งอสูรทั้งปวงสามารถที่จะป้องกันพูดผีมนต์ดำตลอดถึงสิ่งอัปมงคลต่างๆได้แต่อีกในทางหนึ่งก็เชื่อว่าท่านท้าวเวสสุวรรณก็สามารถที่จะดลบันดาลความร่ำรวยกับผู้ที่ได้นับถือบูชาเพื่อที่จะขอพรในด้านการเงินได้อีกด้วยครับใครที่อยากจะขอพรเรียกทรัพย์เพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยหรือจะเป็นการเสริมดวงชะตาในด้านการเงินในสไตล์แบบไทยๆแล้วก็มารู้จักกับตำนานของท้าวเวสสุวรรณให้มากขึ้นพร้อมทั้งผมก็ขอมาเปิดคาถาทั้งสองรูปแบบให้ได้พิจารณากันดังนี้ครับลำดับแรกนั้นเราก็มาทำความรู้จักกับท้าวเวสสุวรรณกันก่อนครับว่าท่านคือใครซึ่งท้าวเวสสุวรรณในทางศาสนาพราหมณ์นั้นก็เรียกว่าท้าวกุเวนหรือท้าวกุเปรันท่านก็เป็นเจ้าแห่งอสูรเป็นผู้ที่มีอำนาจปกครองพูดผีปีศาจทรงอิทธิฤทธิ์และมีอานุภาพมากเป็นหัวหน้าของท้าวจัตุโลกบาลทั้งสี่ทิศในส่วนของตำนานทางพระพุทธศาสนานั้นก็ได้เล่าว่าท้าวเวสสุวรรณนี้ในอดีตชาติของท่านนั้นเคยได้เป็นพราหมณ์ที่ใจบุญได้เคยเปิดโรงงานหีบอ้อยจนร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีที่มีเงินทองมากและท่านก็มักที่จะทำทานบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่ผู้ยากไร้เป็นประจำและก็ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้เพียรประกอบอยู่ตลอดอายุไขของท่านนั้นเมื่อละจากอัตภาพความเป็นมนุษย์ไปแล้วก็จึงได้จุติเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาก่อนที่ท่านจะได้รับตำแหน่งเป็นหนึ่งในท้าวจัตุโลกบาลเป็นหนึ่งในเทวราชทั้งสี่ในสวรรค์ชั้นจาตุมและก็ยังเป็นหัวหน้าของท้าวจัตุโลกบาลทั้งสี่อีกด้วยครับในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์นั้นก็เชื่อว่าพระอิศวรก็ได้ให้พรแก่ท่านให้เป็นอมตะและก็ให้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วทั้งปัตตภีทั้งก็ยังได้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยอีกด้วยครับและถ้าจะถามถึงรูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณนั้นว่ามีลักษณะเช่นใดในข้อมูลทางคัมภีร์ศาสนาและความเชื่อของเราโบราณอาจารย์ตั้งแต่ครั้งบรรพกาลก็ได้บอกไว้ว่ารูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณนั้นก็มีอยู่ด้วยกันสองลักษณะครับก็คือในลักษณะที่หนึ่งก็เป็นยักษ์ที่ยืนถือกระบองยาวมีหน้าที่รักษาความยุติธรรมในสวรรค์ ลักษณะที่สองก็เป็นชายพุงพลุยเป็นเทพแห่งความร่ำรวยผู้ใดที่ได้บูชาก็จะบังเกิดโชคลาภร่ำรวยเงินทองและมีความเจริญในลาภยศในพุทธศาสนานั้นก็มีบทสวดอาตานาติยปริศซึ่งก็เป็นพระพุทธมนต์ที่เชื่อกันว่าสามารถจะป้องกันอุปัฏฐวันตรายทั้งปวงได้ก็ได้มีการระบุเอาไว้ครับว่าท่านท้าวเวสสุวรรณนี้ท่านก็ได้นำพาเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทางได้ทำการถวายสัตว์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆของท้าวจัตุโลกบาลไปรังควานด้านสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มที่3หน้าที่ 1439 ก็ได้มีการกล่าวเอาไว้ครับว่าท้าวกุเวนก็เป็นเทพแห่งยักษ์ทั้งก็ยังเป็นเจ้าแห่งคุมทรัพย์มียักษ์และคุยหกะเป็นบริวารโดยก็มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท้าวไวยสารวันหรือท้าวเวสสุวรรณนั่นเองครับในส่วนของคาถาที่ใช้บูชาท้าวเวสสุวรรณนั้นก็ให้สวดตามนี้ครับบทพระคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ว่าอิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมารณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะหากว่าท่านผู้ฟังมีความสนใจในตัวบทพระคาถานั้นก็จะมีการปักหมุดไปให้ในด้านล่างคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์นะครับในส่วนของวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อที่จะขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยก็หากว่าเราต้องการที่จะบูชาเพื่อป้องกันตนเองจากพูดผีร้ายหรือคุณไสยมนต์ดำท่านก็บอกไว้ว่าให้ทำในวันขึ้น15ค่ำโดยจุดธูป9ดอกดอกกุหลาบแดง9ดอกจากนั้นก็ตั้งนะโม3จบระลึกถึงพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็ภาวนาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณที่ได้กล่าวไปในข้างต้นครับในส่วนของวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อที่จะขอพรเรียกทรัพย์ให้ร่ำรวยยิ่งถ้าหากว่าเรามีปัญหาในเรื่องการเงินการงานโชคลาภก็สามารถที่จะบูชาท้าวเวสสุวรรณได้ทุกวันตามสะดวกครับโดยก็ให้ใช้ธูป9ดอกและพวงมาลัยดาวเรือง1พวงหรือจะเป็นดอกกุหลาบก็ได้ครับจากนั้นก็ให้เรากล่าวคำสมาทานศีล5เสียก่อนครับต่อด้วยบทบูชาพระรัตนตรัยบทพาหุงบทชินบัญชรจากนั้นก็ให้เราตั้งนะโม3จบแล้วก็สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วก็สามารถที่จะอธิษฐานขอพรตามที่เราต้องการได้เลยครับและก็ขอฝากไว้กับ6ข้อควรปฏิบัติหากว่าท่านจะเริ่มบูชาท้าวเวสสุวรรณก็มีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติดังนี้ครับประการแรกห้ามไม่ให้เราประพฤติตนไม่ดีต่อผู้อื่นจะต้องรักษาศีล5ข้อและก็จะต้องไม่เป็นผู้ที่ทำลายพระพุทธศาสนาทั้งในทางตรงและทางอ้อมประการต่อมาห้ามยุยงให้ใครหรือผู้ใดสิ้นศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและจะต้องไม่ประกอบอาชีพไม่กระทำการทุจริตเช่นการช่อโกงการเอาเปรียบผู้อื่นและจะต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวทั้งก็ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจรู้จักให้ทานอยู่สม่ำเสมอทางนี้ก็ด้วยว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณนั้นท่านก็เป็นอริยะในชั้นต้นเป็นพระโสดาบันเป็นพุทธมามกะผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้ามีความมั่นคงในพระรัตนตรัยก็หากว่าเราต้องการที่จะขอพรให้สำเร็จผลข้อปฏิบัติเหล่านี้เราก็ควรที่จะกระทำอย่างยิ่งครับและอย่างไรก็ดีผมก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ชมผู้ฟังให้ได้ทำความเข้าใจกันเอาไว้อย่างนี้ก่อนครับว่าในเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับโอกาสต่อจากนี้ ก็ขอนำเสนอกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องอธิษฐานแบบนี้ชีวิตดีตลอดชาติท่านผู้ฟังครับก็มีหลายๆคนที่ได้เคยถามมาว่าสร้างบุญแล้วจะอธิษฐานอย่างไรดีก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าการอธิษฐานก็คือการตั้งสัจจะจะถึงขั้นสัจจะบารมีได้ตามที่ได้ตั้งสัจจะหรือไม่นั้นส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่ที่บุญที่กรรมของตนเองครับและก็ต้องขอเน้นย้ำครับว่าการอธิษฐานไม่ใช่การขอแต่อย่างใดครับก็ขอโปรดได้ทราบไว้เลยครับว่าการอธิษฐานนั้นก็อยู่ที่บุญและกรรมของตนก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาชีวิตอันเป็นเรื่องปกติของคนที่กำลังทุกข์ซึ่งส่วนมากนั้นก็ยากที่จะได้ตามที่ขอครับก็เพราะทุกคนก็ขอกันแบบเร่งด่วนกันทั้งนั้นโดยเพราะเราหวังที่จะเอาเท่านั้นก็ลองปรับการอธิษฐานดูใหม่ครับให้เป็นการขอในสิ่งที่จะเกิดผลดีต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและในภพหน้าก็ลองเปลี่ยนเป็นขอให้บุญที่เราได้ทำในภพชาตินี้และในทุกภพทุกชาติขอให้ได้ส่งผลให้เราได้พบพระพุทธศาสนาให้เราได้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนได้มีปัญญารู้พระธรรมขอให้ในชาตินี้ได้พบเจอแต่คนที่ดีขอให้ได้พบเจอให้ได้ประกอบแต่คุณงามความดีให้ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลทั้งต่อตนเองและคนหมู่มากขอให้เรามีความกล้าหาญในการรักษาศีลไม่ให้ด่างพร้อยขอให้บุญนี้ได้พบกับกัลยาณมิตรที่ได้เคยสร้างบุญร่วมกันมาให้มาอุดหนุนค้ำชูให้มาอุ้มชูเกื้อกูลต่อกันให้อุปสรรคกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ให้ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องถูกธรรมให้ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็อยากให้เราได้ลองปรับได้ลองเปลี่ยนคำอธิษฐานกันดูครับแล้วก็มาดูครับว่าในชีวิตนี้มันจะดีขึ้นจริงไหมก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเด็กน้อยกับรอยตะปูหลังบ้านท่านผู้ฟังครับก็มีเด็กน้อยอยู่คนหนึ่งครับที่เขามักจะอารมณ์ไม่ค่อยดีและก็เป็นเด็กที่ขี้โมโหอยู่บ่อยครั้งพ่อของเด็กคนนี้เขาก็จึงได้ให้ตะปูกับลูกชายไปหนึ่งถุงและก็ได้บอกกับลูกไปว่าในทุกครั้งที่ลูกรู้สึกไม่ดีรู้สึกโมโหหรือโกรธใครก็ตามก็ให้ลูกได้ตอกตะปูหนึ่งตัวลงไปที่รั้วหลังบ้านนะลูกในวันแรกนั้นเด็กน้อยก็ตอกตะปูเข้าไปที่รั้วถึง37ตัวในวันที่2วันที่3วันเวลาได้ผ่านไปจำนวนตะปูที่ตอกเพิ่มขึ้นก็ค่อยๆลดลงก็เพราะว่าเด็กน้อยก็รู้สึกว่าเขาควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้สงบมันง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะแล้วในวันหนึ่งหลังจากที่เขาสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อเขาใจเย็นมากขึ้นแล้วเขาก็จึงได้เดินไปหาพ่อเพื่อที่จะบอกว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องตอกตะปูอีกแล้วก็เพราะว่าในตอนนี้เขาก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มากขึ้นแล้วไม่ได้เป็นคนที่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วทว่าพ่อของเขาก็ได้ยิ้มแล้วก็บอกกับลูกชายไปว่าก็ถ้าเป็นอย่างที่ลูกบอกจริงๆก็ลองพิสูจน์ให้พ่อได้ดูหน่อยสิในทุกๆครั้งที่ลูกสามารถจะควบคุมอารมณ์ที่ฉุนเฉียวของตัวเองได้ก็ให้ลูกได้ถอนตะปูออกจากรั้วหลังบ้านครั้งละ1ตัวนะวันแล้ววันเล่าเด็กชายก็ค่อยๆถอนตะปูออกทีละตัวละตัวจนกระทั่งในที่สุดตะปูทั้งหมดก็ได้ถูกถอนออกจากรั้วเด็กชายเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาก็จึงได้รีบวิ่งไปบอกกับพ่อของเขาในทันทีว่าผมสามารถที่จะทำได้แล้วครับในที่สุดผมก็ทำได้สำเร็จทว่าผู้เป็นพ่อนั้นก็ไม่ได้พูดว่าอะไรแต่ก็จูงมือลูกไปที่รั้วนั้นแล้วก็ได้บอกกับลูกชายไปว่าลูกเก่งมากทำได้ดีมากทีนี้ ลองมองกลับไปที่รั้วดูสิลูกสังเกตเห็นไหมว่ารั้วมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันไม่เหมือนกับตอนที่มันเคยเป็นก่อนหน้านี้ทีนี้ก็ให้ลูกได้จำไว้นะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราได้ทำอะไรลงไปด้วยการใช้อารมณ์สิ่งนั้นมันก็จะเกิดเป็นรอยแผลในใจของใครบางคนซึ่งต่อให้เราพูดคำว่าขอโทษสักกี่หนมันก็ไม่อาจที่จะลบรอยแผลหรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับเขาคนนั้นได้ก็เมื่อใดที่โกรธจัดก็อย่าเพิ่งไปโต้ตอบใครก็จงรอให้สติตัวเองอยู่กับตัวเสียก่อนแล้วก็พิจารณาสิ่งนั้นให้มันละเอียดรอช่วงเวลาที่จิตใจของตัวเองนิ่งแล้วก็จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ใจของเราได้เผลอโกรธไม่พอใจไปนั้นมันก็อาจจะเป็นปัญหาแค่นิดเดียวเรื่องนี้ก็จะสอนให้ลูกได้ใช้แนวทางในการใช้ชีวิตเมื่อลูกโตขึ้นและลูกก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกจะต้องมีควบคู่กันไปด้วยนั้นก็คือสติในทุกสถานการณ์นั้นลูกจะต้องมันรู้ตัวเองอยู่เสมอและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ